สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาเก็บทุลีเหล่าอมนุษย์นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดนี้นะครับพอเรามาถึงที่จุดนี้เนี่ยเราจะเจอกับรูปปั้นนะครับให้เราเข้าไปสำรวจนะครับแล้วจะชี้ทางเรานะครับแต่ว่ามันจะชี้ลงดินนะฮะอาจจะงงนิดนึงครับมาทางนี้ได้เลยนะครับตามผมมาได้เลยนะครับเข้าไปจะเจอกับบอสนะครับบอสมันไม่ได้เก่งมากครับพอสู้ไหวครับแต่อาจจะรำคาญลูกน้องมานิดนึงนะครับผมจะพยายามวิ่งอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเจอกับแคมป์นะครับสำรวจไว้นะครับผมแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยครับนี่ครับจะเป็นห้องบอสนะครับมันเปิดไม่ได้นะครับตอนแรกต้องวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับมาทางซ้ายก่อนนะครับแล้วเราก็จะเจอห้องนี้ครับมันเป็นกับดักนะครับเราต้องเข้าไปเหยียบแล้วเราก็ถอยกลับมาเลยนะครับแล้วก็กระโดดลงมาครับในนี้จะมีของอยู่นะครับเก็บของก่อนก็ได้นะครับแต่มอนสเตอร์เนี่ยเวลาเราฟันแล้วมันจะตายเอ้ยมันจะไม่ตายครับมันจะขึ้นมาใหม่นะครับให้เราวิ่งมาเลยครับเราจะเจอกับบันไดนะครับตรงสุดทางนะครับบอสตัวนี้ต้นเกมครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ได้ทุลีเอาไว้ช่วยเราสู้กับบอสได้นะครับหรือว่าตามเก็บสะสมก็ได้เนี่ยเราจะเจอกันคันโยกเนี่ยครับโยกเสร็จปุ๊บเราก็เดินตรงมาครับเราจะเจอคล้ายๆกับหน้าต่างครับให้เรากระโดดหน้าต่างไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ